แล้วในแต่ละคนเนี่ยไม่ว่าจะเป็นคุณกันนวีสืบแสงซึ่งเป็นสสนะตลอดเวลามาเราก็รู้สึกว่าเอ๊ะทำไมเขาเข้าข้างชนกลุ่มน้อยจังแต่รอบนี้เนี่ยคุณกันนวีเองก็พูดดีหรือจะเป็นคุณนพดลปัทมากคุณนันทิวัฒน์สามารถเดี๋ยวผมจะไล่กับคุณสถาพรกับน้องมุ้ยไล่ให้คุณผู้ชมฟังแต่ปรากฏว่าความโชคร้ายหรือความซวยของประเทศไทยมีสสปันจะเรียกว่าอะไรอ่ะบ้องตื้นอ่ะเดี๋ยวคอยดูกันแล้วกันว่ามีใครนะครับเอาเริ่มที่กันนวีสืบแสงสสพักเป็นธรรมก่อนเขาก็โพสต์ข้อความใน Facebook เขาแหละกรณีที่รัฐบาลทหารพม่าขอใช้สนามบินเราขอส่งเฉลยศึกขอส่งครอบครัวจำนวน600กว่าคนนี่แหละคุณกันนวีเองเนี่ยบอกว่าหลายคนถามบอกว่าเฮ้ยประเทศไทยยอมให้ทำงี้ได้ด้วยเหรอคุณกันนวีบอกทำได้และเป็นสิ่งที่ควรทำเพราะเจตนารมณ์เนี่ยก็เพื่อให้ความคุ้มครองต่อเฉลยศึกให้เฉลยศึกให้ถูกละเมิดน้อยที่สุดและการละเมิดให้จบโดยเร็วที่สุดทีนี้ข้อกังวลเนี่ยกันนวีตอบดีมากนะครับไทยไปช่วยทำไมและทำได้เหรอคุณกันนวีบอกถ้าเอาตามกรอบกฎหมายระหว่างประเทศด้านมนุษยธรรมทำได้ครับทั้งถูกมอบอำนาจโดยฝ่ายที่ชนะและการเป็นประเทศที่เป็นกลางในการดูแลและส่งกลับผมว่าดีนะเขาตอบดี2ข้อกังวลที่ว่าทหารที่พ่ายศึกหรือแพ้เนี่ยจะถูกดำเนินคดีใดๆหรือไม่คุณกันนวีบอกแยกเป็น2เรื่อง1ระเบียบปฏิบัติกฎหมายภายในกองทัพเมียนมาให้เขาว่ากันไปเราไม่สามารถไปแทรกแซงได้หรือใครก็แทรกแซงไม่ได้2ในขณะที่ไทยต้องรับผิดชอบดูแลใครเฉลยศึกใดๆก็ตามหากมีข้อกังวลใดเกิดขึ้นเกี่ยวกับตัวเฉลยศึกและเป็นการร้องขอใดๆตามหลักการร้องขอด้านมนุษยธรรมไทยมีสิทธิ์เด็ดขาดในการพิจารณาตามหลักการของไทยรวมถึงจารีตประเพณีระหว่างประเทศที่ทุกประเทศต้องปฏิบัติตามโดยเพราะเรื่องหลักการไม่สมกับก็ว่ากันไปตามกรณีทีนี้คุณกันนวีบอกว่าเอาอย่างนี้เราเนี่ยนะเขาเรียกว่าดูสถานการณ์ดีๆ อย่าระมัดระวังอย่าตกเป็นเครื่องมือในการสนับสนุนให้เกิดความรุนแรงเพราะเป็นเรื่องที่ไทยต้องเตรียมตัวรับมือเป็นเรื่องยากสำหรับรัฐบาลไทยแล้วก็ผู้ลี้ภัยเนี่ยตอนนี้ที่อยู่ประชิดชายแดน 600,000 กว่าคนเนี่ยสถานการณ์ในเมียวดีก็จะกระทบโดยตรงกับไทยซึ่งน่าเสียดายเขาบอกว่าเขาเคยเปิดเซฟตี้โซนขอข้อเสนอให้ขอเปิดเซฟตี้โซน5กิโลเมตรชายแดนเมียนมายังไม่เกิดแต่ว่าเขาบอกว่าขอให้รัฐบาลเนี่ยโพสต์ไว้ก็แล้วกันว่าคุณทำอะไรบ้างที่แม่สอดที่เมียวดีตรงนี้นะครับอันนี้คือคุณกันนวีนพดลปัทมะสสพักเพื่อไทยในฐานะประธานคณะกรรมการการต่างประเทศก็บอกว่าเป็นห่วงครับ1อยากเห็นการยุติการสู้รบในเมียนมา2ผลักดันการเจรจาสันติภาพทุกฝ่ายทั้ง SAC NUG กลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆจริงจัง3รัฐบาลควรมีกลไกติดตามสถานการณ์ในเมียนมาแล้วและ4จัดทำแผนการรองรับการหลั่งไหลของผู้หนีสงครามและการเกณฑ์ทหารในเมียนมาซึ่งหลั่งไหลมาเป็นจำนวนมากแล้วเขาบอกเขาและพรรคเพื่อไทยสนับสนุนการยุติสู้รบและสันติภาพระหว่างนี้การช่วยเหลือทางมนุษยธรรมต่อทุกฝ่ายต้องทำอย่างไม่ลดละแปลว่ายังไงเราก็ต้องช่วยอ่ะคือมันไหลเข้ามาอยู่แล้วหรือจะเป็นคุณนันทิวัฒน์สามารถใช่ไหมครับมุมมองคุณนันทิวัฒน์ดีมากคือทางด้านของคุณนันทิวัฒน์บอกว่าส่วนตัวเนี่ยมองเรื่องมนุษยธรรมเนี่ยเนื่องจากว่าปัญหาของเมืองเมียวดีที่เมียนมาเป็นปัญหาใหญ่แล้วก็ขณะเดียวกันเนี่ยทางการไทยเนี่ยก็ใช้ช่องทางในการช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมที่เป็นความตกลงในประเทศกลุ่มอาเซียนรวมไปถึงประเทศอื่นๆผ่านเส้นทางนี้หลังจากที่มันเกิดประเด็นเรื่องของการโจมตีที่เมืองเมียวดีเนี่ยก็ทำให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมเนี่ยไม่สามารถทำได้เหมือนแต่ก่อนประชาชนชาวเมียนมาทำให้เกิดปัญหาต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการขาดแคลนสิ่งของอุปโภคบริโภคยารักษาโรครัฐบาลไทยซึ่งเป็นมิตรกับรัฐบาลเมียนมาก็ต้องรักษาสถานภาพตรงนี้ให้ดีและทางด้านของคุณนันทิวัฒน์มองว่าการช่วยเหลือฝ่ายตรงข้ามรัฐบาลเมียนมาเนี่ยอาจจะเป็นสิ่งที่ไม่ควรทำนะคะแต่ว่าการช่วยเหลือพี่น้องพลเรือนต่างๆก็ต้องรอดูแต่ว่าก็มองว่าการที่มีการช่วยเหลือแบบนี้มันไม่ได้มีนัยยะอะไรแอบแฝงด้วยค่ะวันนี้เนี่ยผมเข้าใจดีว่าพอมันมาอย่างนี้เนี่ยสถานการณ์มันลุกลามเนี่ยนะครับเราก็ได้แต่เอาใจช่วยรัฐบาลเอาใจช่วยทางประเทศเพื่อนบ้านของเราในการจัดการปัญหาภายในของเขาจะด้วยวิธีการใดเราไม่ทราบนะครับจะด้วยการเจรจาจะด้วยอะไรต่างๆก็ว่ากันไปนะครับแต่ปัญหาก็คือว่า
การให้ความช่วยเหลือกับฝ่ายตรงข้ามกับรัฐบาลเนี่ยอันเนี้ยซึ่งเป็นเรื่องที่ผมส่วนตัวผมเนี่ยคือผมไม่เห็นด้วยนะครับแล้วเราก็พูดเรื่องนี้กันมาโดยตลอดว่าเราไม่ควรจะไปแทรกแซงกิจการภายในของเมียนมาโดยเด็ดขาดนะครับเพราะว่าเราไม่รู้ว่าสุดท้ายแล้วใครจะชนะใครจะแพ้นะครับแต่เราจะให้ความช่วยเหลือในด้านมนุษยธรรมนะครับกรณีที่เครื่องบินมาลงที่แม่สอดเพื่อรับคนของพม่านะครับคนเมียนมาหรือคนข้าราชการของฝ่ายเมียนมาที่เมลดีที่แตกแล้วหลบหนีเข้ามาฝั่งไทยเนี่ยผมก็ว่าเป็นความร่วมมือนะครับระหว่างรัฐบาลทั้งสองฝั่งนะครับในการอำนวยความสะดวกนะครับในการขนอะไรต่างๆกลับเข้าไปในดินแดนของเขานะครับซึ่งตรงนี้ผมก็ว่าคงเป็นประเด็นนี้ครับนี่ก็คือทั้งกันทวีสืบแสงซึ่งก็เป็นสสพักอะไรนะเป็นธรรมใช่ไหมซึ่งปกติเขาก็ไม่ค่อยที่จะเห็นด้วยกับรัฐบาลเท่าไหร่แต่เขาก็บอกว่าเราต้องทำและทำได้เพียงแต่รัฐบาลต้องชัดเจนนพดลปัทมะพักเพื่อไทยเขาก็บอกว่าเราก็ต้องเตรียมตัวรับผู้อพยพไม่มีใครบอกว่าเราไม่รับไม่ได้หรอกหรือจะเป็นคุณนันทิวัฒน์สามารถถามว่าจุดยืนกับคุณกันทวีกับคุณนพดลนี่แกปกติถ้าเป็นเรื่องการเมืองมองคนละเรื่องเลยนะแต่มันก็มีครับคุณผู้ชมมันก็จะมีไอ้พวกขอนไม้ผิดคีย์หลุดมาได้อะขวางเหรอฮะนี่รังสิมันโรมฮะสสก้าวไกลทวิตข้อความนะฮะบอกว่าอยากให้ช่วยกันติดตามอย่างใกล้ชิดเพราะเรื่องนี้เป็นการตัดสินใจที่ไม่ฉลาดของรัฐบาลไทยอย่างมากในการช่วยเหลืออำนวยความสะดวกขนส่งทหารของรัฐบาลทหารเมียนมาที่ยอมแพ้ไปก่อนหน้านี้และพวกทรัพย์สินเงินทองของฝั่งเมืองเมียวดีมาสู่สนามบินแม่สอดเพื่อที่จะส่งกลับไปภายใต้การควบคุมของรัฐบาลทหารพม่าต่อไปแนวทางแบบนี้นี่แหละครับคือการชักศึกเข้าบ้านสงครามกลางเมืองในเมียนมาเราไม่ควรที่จะวางตัวในการสนับสนุนรัฐบาลทหารเมียนมาแบบนี้ตอนนี้หลายฝ่ายเป็นกังวลว่าอาจจะมีการระเบิดปูพรมในเมียวดีซึ่งจะส่งผลให้ผู้บริสุทธิ์เสียชีวิตและอาจนำไปสู่การหนีภัยการสู้รบมาที่ประเทศไทยได้นานาชาติจะมองประเทศไทยว่าเกี่ยวข้องกับสิ่งที่เกิดขึ้นนี้อย่างแน่นอนและที่สำคัญก็จะเป็นประเทศไทยนี่แหละครับที่จะต้องรองรับผู้หนีภัยการสู้รบเหล่านี้ประเทศไทยได้อะไรจากการช่วยเหลือรัฐบาลทหารเมียนมาครั้งนี้เนี่ยตั้งแต่คุณเศรษฐาทวีสินก็บอกว่าเอ้ยในเรื่องของการขอความร่วมมือมันเกิดขึ้นมาโดยตลอดมันไม่ใช่เกิดขึ้นครั้งนี้คุณชัยวัชรงค์ก็ออกมาบอกว่าเราได้รับการขอความเขาเรียกได้ขออนุมัติซึ่งเราก็ไม่ได้เข้าไปยุ่งเราต้องวางตัวให้เป็นกลางถูกไหมแต่เป็นการช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมถูกแล้วก็ตามข่าวที่พี่สถาพรรายงานก็คือว่าทางฝั่งของเคนยูเขาก็ไม่ปล่อยนายทหารมาเลยเขาปล่อยแต่พลเรือนถูกซึ่งถามว่าถ้าสมมุติเราไม่รับความซวยของประเทศนี้คือเรามีพวกโง่แต่อวดฉลาดไปอยู่ในสภามากเกินไปถ้าคุณไม่รับมันจะพูดว่าอะไรอีกไร้มนุษยธรรมพลเรือนจะอพยพมาอย่างงุ่นอย่างนี้แต่พอคุณรับมันก็จะบอกว่านี่คือการชักศึกครับโทษทีเหอะเงินทองที่ขนมาเนี่ยขนมาจริงหรือเปล่าถ้าคุณไปดูรายงานก็ยังไม่รู้ครับแล้วเงินทองเป็นของคุณพ่อคุณแม่คุณเหรอคุณจะไปห้ามเขาขนได้เหรอคือเขาก็ขนแล้วเขาก็เอากลับไปของเขาเขาไม่ได้เอามาฟอกทีนี้เขาไม่ได้มาเปิดบ่อนออนไลน์หรือเขาไม่ได้มาเปิดโรงงานทำบ่อรถยนต์นะก็อย่างที่คุณชัยวัชรงค์บอกว่าคือที่มาเนี่ยคือมันพลเรือนนะใช่เป็นพลเรือนมันไม่ใช่ทหารนี่ผมไม่ได้ว่าใครนะแต่ผมบอกว่าประเทศเนี้ยความซวยก็คือว่าพอเวลาเขาสามัคคีกันครับคุณชัยท่านนายกคุณชัยวัชรงค์อันนี้รัฐบาลคุณกนวีนี่ฝ่ายค้านคุณนพดลนี่เรารู้กันอยู่คุณผู้ชมคุณนันทิวัฒน์สามารถทุกคนไปทางเดียวกันความซวยคือเรามีพวกโง่แล้วอวดฉลาดอยู่เยอะเกินไปในสภามาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่ม Super Thanks แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ